ลีโอไม่หมดหนี้ประกาศยุติแชมป์ที่200สมัยพร้อมจำนวนเงินสุดว้าวลีโออาทิตย์สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งสำหรับการครองแชมป์200สมัยกับขวัญใจไม่หมดหนี้นำเงินถ่ายที่นาให้แม่พร้อมเงินสะสมสุดว้าวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆบนเวทีไม่หมดหนี้เสียงโชคที่ครองใจคนไทยมายาวนานและสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับขวัญใจไม่หมดหนี้ลีโออาทิตย์โสดาเด็กหนุ่มวัย17ปีที่หวังจะนำเงินเพื่อไปหมดหนี้ไถ่ที่นาให้แม่จำนวน 200,000 บาทและแล้วความฝันกับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็เป็นผลสำเร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่8มิถุนายน2566ที่ผ่านมาสร้างความประหลาดใจแบบสุดๆและทำเอาต่างพากันตกตะลึงเมื่อลีโอขอประกาศยุติการเป็นแชมป์ที่200สมัยพร้อมเงินสะสมที่ทำเอาทุกคนต่างพากันอึ้งเมื่อจำนวนเงินสะสมของลีโอเป็นเลขจำนวน 5,555,555 บาทพร้อมยอดบริจาคเงินทั้งหมด 95,102 บาทซึ่งเจ้าตัวนั้นบอกว่าดีใจมากๆครับผมก็ทึ่งกับตัวเลขผมไปหาประสบการณ์เป็นร้อยเวทีแต่ผมไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ผมมารายการนี้รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคมันทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะหมดหนี้ทำให้แม่ผมครอบครัวผมสบายใจขึ้นและก็ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงครับดีใจมากๆแต่มันก็ต้องมีการเลิกราและจบไปครับวันนี้ผมอยากขอยุติการเป็นแชมป์ไว้ที่200สมัยครับผมได้ก้าวผ่านความตั้งใจของผมมาแล้วมันเป็นแรงผลักดันของผมเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของผมที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตอนนี้ผมสำเร็จแล้วและที่ไม่อยากไปต่อคือผมไม่อยากจะเกินไอดอลของผมครับนั่นก็คือพี่ไรเอาครับเดินทางต่อสู้มาจนถึง200ผมก็ไม่ได้อยากจะเทียบเท่าพี่ไรเอาแต่ว่าผมอยากเป็นเหมือนพี่ไรเอาวันนี้ผมทำได้สำเร็จต้องขอขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมตั้งแต่สมัยที่1จนถึงวันนี้และที่ผมอยากขอบคุณมากที่สุดก็คือคุณแม่ของผมครับเท่านั้นยังไม่พอทางรายการมอบบิ๊กเซอร์ไพรส์กันต่อเนื่องเมื่อคุณแม่ของลีโอมาร่วมยินดีกับลูกชายที่คว้าแชมป์สมัยที่200มาได้สำเร็จทำเอาลีโอถึงกับก้มลงกราบคุณแม่พร้อมบอกว่าผมขอบคุณมากๆนะครับที่คอยดูแลผมมาตลอดวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วเดินทางมาถึง200สมัยและผมได้ปิดบัญชีหนี้ที่ครอบครัวเรากังวลมาตลอดได้แล้วทำเอาบรรยากาศอิ่มเอมหัวใจและสุดประทับใจจนพิธีกรเสนาลิงรวมถึงเหล่าคณะกรรมการอย่างเอชัยยาสุนารีไฮอาภาพรและสรินทรานิยากรถึงกับน้ำตาคลอด้วยความยินดีต่างโอบกอดกันด้วยรอยยิ้มติดตามความสนุกและลุ้นแชมป์คนใหม่กันได้ต่อในรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่องเวิร์กพอยต์23เบ็กกี้ปลื้มดังไกลถึงต่างประเทศยอดไอจีพุ่งเกือบ2ล้านภายใน2เดือนเรียกว่าดังไม่หยุดกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาววัยรุ่นเบ็กกี้รีเบคก้าเพราะล่าสุดสื่อเกาหลีนำข่าวของนักแสดงสาวและคู่จิ้นฟรีนสโรชาจันกิมฮะไม่เท่านั้นยอดฟอลโล่ยังพุ่งไม่หยุดจนตอนนี้ทะยานไปถึง 1.8 ล้านซึ่งเมื่อได้เจอนักแสดงสาวในงานแถลงข่าวหนังเรื่อง Long Live Love ผู้สื่อข่าวจึงได้ขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดโกอินเตอร์ไปอีกขั้นเกาหลีเสนอข่าวราวกับฟรีนดีใจมากๆเลยค่ะหนังจากซีรีส์จบไปกระแสที่ไปอินเตอร์เยอะมากๆเราได้ไปเวิลด์ทัวร์ได้รับความสนใจจากสื่ออินเตอร์มากขึ้นต้องขอบคุณทุกคนเลยที่คอยสนับสนุนตลอดเวลาก็เช็คฟีโคแบ็กกันตลอดคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองเล่นเทรนมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ตลอดค่ะมีประเทศอื่นที่เล่นเทรนเรา
เห็นของฟิลิปปินส์อเมริกาเขาจะเล่นในแง่ว่าเราน่าจับตามองก็ขอบคุณมากๆไว้มีโอกาสคงได้เจอกันไปแน่นอนค่ะหนูจะไปให้ถึงที่สุดเลยค่ะคือเรายังไปเจอทุกคนไม่ครบเลยยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องไปแต่เดี๋ยวจะวนไปฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งฟิลแอนด์คอนิดๆแล้วก็จะมีไปเวียดนามสิงคโปร์สิ้นเดือนนี้ไปไทเปแต่ละครั้งที่ไปก็ดีใจมากๆค่ะทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเขาจะมารอตั้งแต่ที่สนามบินเลยคอยส่งกำลังใจส่งเสียงกรี๊ดให้มาแต่ละประเทศที่ไปเขาก็จะมีทำเซอร์ไพรส์ตอนที่ไปประเทศจีนเขาก็ร้องเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ร้องเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังน่ารักค่ะความฮอตของเรายอดฟอลโลว์ไอจีทะยานไปถึง 1.8 ล้านขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนคอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องเราก็ค่อยๆเติบโตไปช่วงใกล้ๆจะถึงล้านเราเองก็ตกใจมากๆไม่คิดว่าตัวเองจะมีโมเมนต์แบบนี้วันที่เรามียอดฟอลโลว์1ล้านภายใน 2-3 เดือนดีใจเกินกว่าจะพูดออกมาแฟนคลับน่ารักสุดๆเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางให้คอยติดตามกันตอบคอมเมนต์แฟนคลับตลอดเลยจริงๆแล้วเบคจะคอยสื่อสารกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าว่างจะเข้าไปคุยในทุกๆช่องทางอยู่แล้วอยากอยู่กันแบบครอบครัวเป็นเซฟโซนของกันและกันมันอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ทุกคนก็จะได้เห็นคอมเมนต์ที่เราพิมพ์ไว้ภรรยาเอสกันตพงศ์แจงข่าวร้ายสูญเสียลุงออสคนสำคัญในครอบครัวภรรยาเอสกันตพงศ์แจงข่าวร้ายสูญเสียลุงออสคนสำคัญในครอบครัวพวกเราจะคิดถึงลุงออสขณะที่พระเอกดังยังรักษาตัวอยู่หลังจากพระเอกดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วนแม้ตอนนี้ย้ายออกจากห้องไอซียูแล้วก็ตามโดยมาพักรักษาตัวที่ห้องพักแต่แฟนๆยังเป็นห่วงและส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องล่าสุดคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของเอสโพสต์ไอจีสตอรี่แจ้งข่าวเศร้าว่าได้สูญเสียคนในครอบครัวคือลุงออสคุณลุงของสามีเอสกันตพงศ์โดยโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า already a month in hospital that we are fighting by your side หรือแปลเป็นไทยว่า1เดือนแล้วที่เราต่อสู้เคียงข้างเอสในโรงพยาบาล and then the family get hit with another tragic newsหรือแปลเป็นไทยว่าและครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งสุดท้ายคิตตี้คริสติน่าโพสต์ว่า We will miss you dearly ลังออสหรือแปลเป็นไทยว่าพวกเราจะคิดถึงลุงออส